รมการปกครองกองอาสารักษาดินแดนจัดการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายประจำปี2555ครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่31กรกฎาคม2555เวลา8นาฬิกานายสำราญตันเรืองศรีปลัดจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในการกล่าวโอวาทในการตรวจสุขภาพและการตรวจร่างกายประจำปี2555ครั้งที่2ณหอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนายสำราญตันเรืองศรีปลัดจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช2497ได้กำหนดบทบาทภารกิจของสมาชิกอส.ไว้6ประการคือ 1. บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของข้าศึก 2. ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ 3. รักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคม 4. ป้องกันการจารกรรมสดับตรับฟังและรายงานข่าว 5. ทำความช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอนกำลังข้าศึก 6. เป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อจำเป็นภารกิจในปัจจุบันที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนอกจากนั้นแล้วสมาชิกอส.ยังมีบทบาทหน้าที่ในด้านต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นด้านการบริการประชาชนการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดระเบียบสังคมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นต้นโดยในครั้งนี้ปลัดจังหวัดอ่างทองได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของอส.คือดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกเวลาโดยเน้นด้านระเบียบวินัยการให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาการมีน้ำใจต่อพี่น้องชาวอส.โดยต้องทำหน้าที่ให้เต็มบทบาทของอส.ทุกคนและในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน51คน